ให้พาคุณผู้ชมไปที่นี่กันก่อนเลยจังหวัดพิษณุโลกไปชื่นชมผลงานของเยาวชนไทยนะคะเด็กไทยเก่งจริงๆเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะว่ามีผลงานมีรางวัลมาการันตีด้วยนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนประมาณ4คนก็รวมกลุ่มกันนะคะคุณผู้ชมเขาได้มีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์เป็นรถจักรยานยนต์แฮนด์เมดขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้ด้วยนะคะทีนี้พอนำผลงานของตัวเองไปส่งเข้าประกวดโอ้โหได้รับรางวัลระดับนานาชาติเลยทีเดียวไม่ธรรมดาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพิษณุโลกค่ะกลุ่มเยาวชนที่ทำงานอยู่ในร้านซูเปอร์ไบค์พิษณุโลกนะคะมีใครบ้างเอ่ยคนเก่งของเรานี่เลยนะคะมีน้องนิมิตน้ำน้อยค่ะเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนายสุริยากรถุยเสนาะนายปัญญานาคทองและนายวรายุทธฤทธิ์ดีแก้วนะคะก็ได้ช่วยกันออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์รถจักรยานยนต์แบบคลาสสิกนะเขาว่ามาแบบนั้นนะคะโดยนำเศษเหล็กภายในร้านนั่นแหละค่ะมาประกอบเป็นรถจักรยานยนต์ได้อย่างน่าทึ่งซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ประดิษฐ์ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเป็นรถที่ออกแบบกึ่งกลไกคือสามารถวิ่งได้จริงมีชื่อว่าลัสนั่นเองนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ที่แปลกไปจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปโดยเฉพาะล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังจะใช้ลูกปืนมาเป็นฐานแทนการใช้แกนเพลาแบบกึ่งกลางล้อทั่วไปทีนี้ถังน้ำมันก็ดัดแปลงมาจากถังออกซิเจนโซ่ประดิษฐ์ก็มี2เส้นด้วยกันนะคะประกอบกันเข้าไปคุณผู้ชมคะโอ้โหนี่แหละใช้งานได้จริงด้วยนะเยาวชนเจ้าของผลงานเขาเล่าเลยนะคะว่าตัวเองแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยใช้เวลาว่างจากหลังเลิกเรียนนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยก็ใช้เวลาว่างนะคะร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบรถจักรยานยนต์คันนี้ขึ้นมานะคะโดยการนำเอาเศษเหล็กมาประกอบสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาโดยมีนายณัฐพลกองทองค่ะเจ้าของร้านคอยให้คำแนะนำเรื่องเทคนิคต่างๆโดยรถคันนี้ใช้เวลาออกแบบและประดิษฐ์นานกว่า5เดือนคุณผู้ชมคะสามารถขับขี่ได้ในความเร็วประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นผลงานที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจเพราะไม่คิดว่าจะสร้างรถแฮนด์เมดได้เกือบสมบูรณ์แบบนี้ค่ะเราไปฟังเสียงของเยาวชนคนเก่งกันเลยค่ะคือของจากหลังร้านหมดอะไรที่รีไซเคิลได้เราเอามารีไซเคิลใส่รถคันนี้หมดโดยใช้หลักการอะไรเราชอบทำยังไงก็ได้ให้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาได้แหละครับหลักการแล้วรู้สึกยังไงบ้างเวลามีรางวัลตรงนี้ออกมาแล้วกับผลงานเราหายเหนื่อยนะครับสำหรับผมก็หายเหนื่อยกับการลงแรงด้านเจ้าของร้านซูเปอร์ไบค์พิษณุโลกก็บอกเลยนะคะว่าเมื่อเห็นผลงานของน้องๆแล้วเนี่ยยอมรับเลยนะคะว่าต้องยกนิ้วให้จริงๆเพราะว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบ Zero Engineering ค่ะแล้วก็ได้ส่งเข้าประกวดในระดับเอเชียด้วยนะคะที่งานบางกอก Custom Bike Competition ครั้งที่11ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า Central World เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโอ้โหฟีดแบคดีเกินคาดคุณผู้ชมคะได้รับความสนใจจากนักประดิษฐ์มากมายสุดท้ายก็ได้รับรางวัล Best of Builder จากนักสร้างรถระดับต้นๆของโลกด้วยนะคะอย่างชินยะคิมูระเป็นรางวัลที่ทุกคนเนี่ยในงานนะเขาบอกว่าอยากได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าน้องกลุ่มนี้ก็ได้มาจริงๆคุณผู้ชมคะน่าภาคภูมิใจมากเลยนะคะยังไม่พอนะมีรางวัลการันตีอีกนะได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศด้วยนะคะในคลาสฟรีสไตล์ไม่เกิน500ซีซีถือเป็นรางวัลที่พวกเราไม่คาดฝันน้องๆบอกมาแบบนี้เพราะว่าเพิ่งส่งเข้าประกวดในปีแรกเองนะคะทำให้ได้รับแรงบันดาลใจทำให้รู้สึกมีกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานประดิษฐ์เพื่อส่งเข้าประกวดในเวทีใหญ่ต่อไปอีกด้วยค่ะรายการทีเด็ดทั่วไทยของเรานะคะก็ต้องขอยกนิ้วให้จริงๆเลยนะคะน้องกลุ่มนี้เก่งมากๆค่ะ